กูตกใจเหมือนกันเลยรีบมาถามไงว่าเกิดอะไรขึ้นผมยังงงกันอยู่เลยครับนะผมกะวันนี้จะสบายใจสัก 2-3 วันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ผมก็งงเหมือนกันครับเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยน้าไม่น่างงครับก็จะต่อยหน่อยดิเหมือนตัวผมมากกว่าภาพจำของผมก็คือหลานผมอ่ะเขาแบบเขาสนุกไงเขากำลังสนุกครับอ๋อสาเหตุจากรถเปล่าวะใช่แล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาก็แบบเขาอยากเล่นอะไรอย่างงี้ครับผมก็เลยเข้าใจว่าเด็กเขาก็อยากเล่นผมก็เลยแบบพยายามที่จะช่วยเหลือหลานเขาแต่ว่าผมก็จำอะไรไม่ได้เลยครับเรื่องหลังจากนั้นถามเข้ามาได้เลยครับพี่ริธามันเกิดอะไรขึ้นน่ะคุณริธามันเกิดผมแบบว่าเท้าแตะพื้นปุ๊บตัวแดงประกาศเลยอ่ะใช่หนูก็งงเหมือนกันครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยก็คือเพิ่งเข้ามาเอาง่ายๆเลยคือเราถูกสั่งบังคับให้ตีโดยมูลค่ารวมทั้ง2แก๊งอยู่ที่5ล้านครับพอได้ครับผมพอดาวออกอยู่อันเนี้ยใช่แต่ว่าเรื่องเวลาในการเล่นเนี่ยเราไปคุยกับเขาได้ไหมครับเราไปคุยกับ66ก่อนแล้วก็ต้องไปแจ้งเก้าอี้ที่เปิดใช้การ์ดครับว่าเราสามารถเริ่มเวลานี้ได้ไหมเพราะว่าเขาเป็นคนสั่งให้เราเล่นถ้าตามเวลาเลยก็2:15อยู่ครับอยู่อุ้ยพี่ใหญ่5ล้านซื้อประสบการณ์พี่ใหญ่ตัวเปิดประตูให้พี่โมโจนะครับสตาร์มันได้ครับได้ครับพี่ดิจ้าเดี๋ยวยูเปิดได้ครับร้านนี้มันคำพี่โมโจมาเลยครับยืดเยื้อเท่าไหร่คิดว่าเพราะว่าวันนี้ก็มีคู่โอเวอร์ด้วยโอเวอร์แล้วก็คาเมลอนแล้วก็ซาเวียกับจูบุก็น่าจะพอได้สนุกอยู่ครับอุ้ยพี่ใหญ่25ล้านอุ้ย5ล้านซื้อประสบการณ์เราไม่ทะเลาะกับเขาด้วยเราเล่นกับเขาสนุกสนุกคนเราพร้อมไหมเนี่ยพี่ได้เล่นแบบสนุกแต่ว่าถ้าสมมติเรารวมเช็คทีแล้วถ้าสมมติว่าผมไปคุยช่วงประมาณ1ทุ่มกับซิกซิกได้ไหมถ้าบางคนมันไม่พร้อมจริงเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งตีไปแล้ววันนี้น่าจะพักกันนะครับไม่จะคุยกับซิกซิกก่อนใช่ไหมใช่ถ้าจะคุยซิกซิกก่อนตอนช่วง1ทุ่มมันจะทันไหมครับผมกำลังตามคนอยู่ถ้ามันแบบคนผมพร้อมผมก็เล่นวันนี้แหละครับไม่ติดปัญหาลองคุยกับซิกซิกดูเลยไหมครับอันนี้มันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับการเขาจะให้เราตีใช่ไหมใช่ครับน่าจะไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ซิกซิกถ้าคุยกับซิกซิกแนะนำให้คุยกับอีก2แก๊งด้วยครับใช่คือเราต้องคุยกับซิกซิกก่อนครับว่าสมมติว่าเราสะดวกจะเล่นเวลาเนี้ยถ้าสมมติเขาโอเคแล้วเราก็ต้องเอาเรื่องเนี้ยไปบอกกับเก้าอี้แล้วว่าเก้าอี้จะโอเคไหมถ้าเก้าอี้ไม่โอเคเราก็ต้องตีตามเวลาที่เขากำหนดมาแต่ถ้าสมมติเขาโอเคเราก็ตามที่เราตกลงกับซิกซิกได้เลยเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นส่วนของการที่เก้าอี้เป็นคนสั่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพักหรือว่าการจบอย่างเงี้ยครับมันต้องคุยกับเก้าอี้หรือเงื่อนไขอื่นๆคือในประกาศมันเขียนว่ามันมีผลตั้งแต่เวลา 2:15 นี่คือเริ่มตกลงอยู่ที่ตกลงใช่ครับคือเพราะว่าหลังการยื่นมัน3ชั่วโมงใช่หลังการยื่นทุกอย่างจะมีคูลดาวน์ให้เตรียมตัว3ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นการ์ดหรือว่าบายพาสอะไรต่างๆใช่ก็คือใน3ชั่วโมงนี้ให้เราเตรียมตัวหรือว่าเราไปพูดคุยเจรจาในเรื่องของเวลาได้มันมีกรณีที่แบบถามเก้าอี้ไหมครับว่าสั่งให้ตีเรื่องด้วยสาเหตุอะไรเงี้ยมันสามารถถามได้ไหมครับหรือว่าไม่ได้จริงๆปกติผมว่าก็น่าจะถามได้นะแต่ว่าบางทีอาจจะไม่มีสาเหตุก็ได้ครับเขาอาจใช่เขาอาจจะอยากแบบอยากเห็นเล่นกันเฉยๆอ๋อใช่หรือบางทีถ้าเราแบบสนิทกับเขาก็ถามได้ครับไม่มีปัญหาหรอกครับเรื่องนี้ได้ครับพี่ริธาครับคืออันนี้คือมันจะมีผลก็ต่อเมื่อสองแก๊งเขายื่นมาใช่ไหมครับหรือว่ายังไงหรือว่าแก๊งเดียวก็ได้ใช่การ์ดเนี้ยครับอ๋อเขามาด้วยการ์ดนี่มันต้องใช้2ใบเท่ากับว่ามันจะต้องมีอีกแก๊งนึงเห็นด้วยอ๋อโอเคเก็ทครับเก็ทเข้าใจใช่มันต้องใช้2ใบแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเอาชัวร์เราลองคุยกับ66ดูก่อนไหมครับเรื่องเวลาแล้วเราก็ไปแจ้งโอเวอร์หลังรีว่าแบบได้หรือไม่ได้ได้ครับเดี๋ยวผมลองคุยในแก๊งก่อนครับน้องได้ครับ
พี่แหลมอยู่ไหนพี่อัญยางมายางมาบ้านนะมาบ้านไหมมาบ้านหรือยังแล้วทำไมพี่จุ๋มหมูมาไวอ่ะวันเนี้ยหยุดวันเสาร์แต่ฉันไม่เห็นตัวเองอ่ะไม่แต่ว่าเกน่ะหลับนะเมื่อคืนอ่ะคนมันง่วงอ่ะน้องคุณเราเขาบอกความมูลค่าไม่หายสองฝั่งรวมกัน5ล้านมันเป็นใครแบบใครเดียวก็ได้จบเราแต่ถ้าเราไม่พร้อมอ่ะเราต้องไปคุยกับฟิสิกส์ก่อนว่าเราจะตีช่วงเวลาไหนถ้าเขาโอเคก็ไปคุยต้องไปคุยกับสองเก้าอี้การเตียงก็โอเวอร์ว่าเขาโอเคไหมถ้าเขาไม่โอเคก็ต้องตีสองทุ่มสิบห้าอันนี้คู่อื่นเขาจบกันบ้างยังครับได้จบจบทุกคู่แล้วครับแต่ว่ามีคู่ใหม่จะเริ่มวันนี้ใครอะใครครับคู่ใหม่ก็จะมีใช่งั้นโอเวอร์กับคาเมลอนครับแล้วก็ซาเวียกับจุบุน่าจะประกาศเริ่มไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ว่าเขาตกลงเล่นหลังลีนี่มั้งครับมันในแก๊งจะเกลียดหนูหรือเปล่าอุ้ยแต่พี่เมโลเดี๋ยวยูเปิดให้ครับอุ้ยอยู่ไหนอะครับเปิดประตูให้หน่อยค่ะประตูบานกลางขอบคุณค่ะครับผมคุยกันอยู่ตรงไหนคะนี่โอ้ยนี่เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยนั่นสิครับโอ้โหสวัสดีครับอันนี้เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยนั่นสิครับผมเห็นประกาศรีบมาเลยเนี่ยน้าทำอะไรครับเนี่ยผมเห็นประกาศปุ๊บผมรีบมาเลยเนี่ยผมตกใจเหมือนกันน้าทำอะไรพวกผมเนี่ยจะบอกนะว่าหลังจากที่คุยกันแล้วไม่ได้ทำเลยครับผมตกใจเหมือนกันเลยรีบมาถามไงว่าเกิดอะไรขึ้นผมยังงงกันอยู่เลยครับนะผมกล่าววันนี้จะสบายใจสักสองสามวันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ผมก็งงเหมือนกันครับเนี่ยมันเกิดขึ้นครับเนี่ยน้าไม่น่างงครับไม่เจอต่อยหน่อยดิมันโตผมมากกว่าภาพจำของผมก็คือหลานผมอ่ะเขาแบบเขาสนุกไงเขากำลังสนุกครับอ๋อสาเหตุจากรถเปล่าวะใช่แล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาก็แบบเขาอยากเล่นอะไรอย่างงี้ครับผมก็เลยเข้าใจว่าเด็กเขาก็อยากเล่นผมก็เลยแบบพยายามที่จะช่วยเหลือหลานเขาแต่ว่าผมก็จำอะไรไม่ได้เลยครับเรื่องหลังจากนั้นเห็นนะครับเนี่ยเขาถึงผมรู้สาเหตุแล้วผมรู้สาเหตุแล้วผมเองผมไปพูดจาไม่ดีใส่เขาเองเฮ้ยอังเขาก็เลยสั่งให้ตีโอเวอร์ใช่ครับใช่อยากเล่นอีกโถเอ้ยเอานะไม่มีอะไรที่หลานขอลุงจะทำให้ไม่ได้เองก็รู้อยู่บ้างไหมผมรอเล่นอายุไม่ใช่ผมทีไม่ได้ละคนในแก๊งยังไม่รู้ครับว่ามันมาจากหนูเอาเหรอใช่ครับผมไม่เป็นไรหรอกเรื่องพวกนี้แก๊งเดียวกันก็ต้องไม่มีอะไรปกปิดสิผมอยากเล่นครับเขาให้ฝึกในเมืองไงอยู่เดี๋ยวน่าจะรู้ทุกคนแล้วฝึกได้แล้วทุกคนแล้วทำยังไงดีโอ้โหเป็นกำลังใจให้นะหลานรักถ้าหลานอยากเล่นอ่ะลุงก็พร้อมจัดสนองให้ตลอดผมหรอขอบคุณครับลุงสู้ๆนะเจอกันคืนนี้นะจ๊ะหลานเลยได้ครับเจอกันที่สภาถ้าหลานอยากเล่นเนี่ยมันยังเหลืออีก2ใบนะเดี๋ยวลองใบเดียวก่อนครับผมขอพูดแทนอายุได้ไหมครับถ้าอายุพูดอะไรไม่อยากให้น้าไม่รับฟังก่อนได้ไหมครับผมดูแลอยู่เองครับนะโอ้ยผมเป็นคนสปอยหลานด้วยอ่ะอย่าเลยครับนะไม่เคยครับจัดให้ตลอดโอเคครับงั้นเดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าเผื่อหลานผมอารมณ์ค้างอยากเล่นต่อเดี๋ยวไม่มีสบายครับเดี๋ยวเจอกันครับโชคดีครับขอบคุณครับพี่ใหญ่ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ใหญ่ดึงคอเสื้อหนูทีพี่ใหญ่เดี๋ยวอีก2ใบที่เหลือมันจะได้ใช้อีกมันเป็นใหญ่สินะดึงคอเสื้อหนูทีบอกว่าผมได้ละไม่ใช่พี่ดิทาแกถามฟีดแบคเมื่อคืนไงหนูก็บอกว่าสนุกดีก็อยากเล่นอีกหมายถึงว่าแบบก็ถึงโดนเยอะๆก็ยังอยากเล่นอยู่อะไรแบบเนี้ยพี่ดิทาเข้าใจใช่ไหมคือมันก็สนุกอ่ะแต่ว่ามันก็เร็วไปอ่ะบางทีอ่ะแบบช่วงหายใจเดียวอ่ะเมื่อกี้ปัดได้ไหมเนี่ยไอ้เสือไอ้เวทไปไม่ขอขอนะดูแลบ้างไม่กันเถอะเลยเนี่ยอยากเล่นอีกคือแบบว่าถ้ามีโอกาสได้เล่นก็ฮัลโหลแพนก็แบบว่า
มันก็สนุกสนุกไงไม่ใช่แบบนี้อ่ะครับอยากเล่นอีกหนูคือไม่หาโอกาสให้ได้เลยแค่หนูขอไม่คือในความหมายของหนูคือหมายถึงว่าแบบยังไงอ่ะหมายถึงว่าคือก็ไม่ได้ทำให้ไม่อยากเล่นนะครับยังอยากเล่นอยู่อ่ะแก๊งอ่ะพี่มาโจทำไมมันเป็นแบบนี้ตอนนี้ฝ่ายเดียวโอ้ไม่ก็ฝ่ายเดียวก็ถึงเราจบแล้วหนูไม่บอกใครไม่บอกหนูบอกนะนะสร้างโอกาสให้หนูอยู่แล้วอย่างของเราอ่ะยี่สิบบู5ล้านใช่ถูกเล่นสนุกสนุกเล่นเอาประสบการณ์ไงใช่ครับแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนจะสนุกด้วยกับหนูหรือเปล่าดิรีบเตรียมของกันนะเหรียญแพทอ่ะไอ้บูแดงอ่ะรีบครับกันเด้อเฮ้ยทำยังไงดีอ่ะถ้าเกิดตีนี่คือแบบมันจะเริ่มเมื่อไหร่ครับหรือว่าอยู่ที่คุยหรอคือตอนนี้ตาประกาศมันเริ่มสองทุ่มเท่าไหร่นะพี่มูจิ2:15ใช่ไม่ต้องตีปะตาประกาศเลยคือ2:15ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะมีระยะเวลาเตรียมตัวหน่อยเราต้องไปคุยกับซิตี้ซิกก่อนครับว่าเขาโอเคไหมถ้าเขาโอเคเรื่องเวลาเสร็จปุ๊บเราต้องไปแจ้งเก้าอี้ถ้าเก้าอี้โอเคเราก็เลื่อนได้แต่ถ้าเก้าอี้ไม่โอเคเราก็ต้องตีตามเวลาเดิมฮัลโหลแพนโอเคงั้นเดี๋ยวหลังรีท้องได้อย่างคอมมานเดอร์ที่มันอยู่ด้วยไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่น่าใช่ใช่มันมีเรื่องเวลาที่ฮัลโหลครับลุงครับถ้าเกิดว่าหลานแบบหลานยังตัดเรื่องนี้นะแล้วหลานยังแบบอยากเล่นอยู่เดี๋ยวบอกลุงน้ามีของใบให้เดี๋ยวลองอันนี้ก่อนครับเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนโอเคจ้าโอเคจ้าขอบคุณครับไม่ต้องเป็นห่วงลุงมีให้เล่นเสมอครับครับขอบคุณครับจ้าหลานโอเคใช่เอาจริงๆเลยนะว่าแบบเล่นวิธีแบบไหนใช้รถกี่คันใช้ปืนใช้แบบย้ำอาวุธไหมหรืออะไรไม่เป็นไรครับแต่ทิกๆนะคิดว่าเขาไม่น่าย้ำหรอกมั้งเราไม่ได้มีปัญหากันนะไอ้ช่วยกันตามไหมแล้วทอคืนวัดคอยไปยังหรือไปห้องน้ำก่อนแล้วกันนี่เออไปเดี๋ยวขึ้นตัวยังอยู่ปะซื้อข้าวกินยังอยู่เป็นหนูมีข้าวอยู่นะคะเป็นนอนเตียงแป๊บประตูยังไม่ได้ซ่อมเลยบ้านประตูยังพังอยู่เลยทุกคน